วิดีโอนี้สนับสนุนโดย EVMe AXA Ceramic Pro เชียงใหม่และฟิลลามิน่าสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ออสโลแล้วก็วันนี้นะเราจะขับ Xpeng G6 นะครับผมไม่รู้ว่าคันนี้มันจะเข้าไทยไหมแต่ว่าผมก็จะถ่ายเพราะว่าเห็นว่าวิดีโอที่ผมถ่ายคราวที่แล้วนะตอนอยู่อีเวนท์ที่มันเป็นสีส้มนะหลายคนก็สนใจนะครับโอเคแล้วอันนี้นะเป็น All Wheel Drive 86.7 กิโลวัตต์ชั่วโมงนะมันเป็นสเปคของนอร์เวย์นะคราวที่แล้วที่เราดูนั่นเป็นรถจีนนะที่เขาชิปมาที่นี่นะครับโอเคแล้วก็อันนี้มันก็จะไซส์พอๆกับ Model Y หรือว่าไม่รู้ที่เมืองไทยมันมีคันอื่นAuto 3แต่ว่าAuto 3รู้สึกมันอาจจะเล็กกว่านิดหน่อยนะใช่อันนี้มันประมาณ 4.7 เมตรนะครับสีขาวเป็น Pearl White นะถ้าเราเห็นแสงเนี่ยนะมันจะเป็นแบบมันจะเป็นบิงนะครับแล้วก็เห็นข้างหลังนะครับG6 Performance นะครับแล้วก็ Charge Port ถ้ามันเข้าไทยมันก็คงจะเป็นเหมือนกันนะครับมันจะเป็น CCS นะครับแต่ว่าวันนี้เราก็จะโฟกัสเรื่องว่ามันเป็นยังไงตอนเราขับนะครับแล้วให้ดูนะข้างหลังเนี่ยนะบอกเป็นอย่างนี้แล้วว้าวมันก็ขาวแต่ว่ามันดูเหมือนก็มันไม่ได้ขาวแบบขาวเหมือน Model 3นะแล้วไม่ใช่ Model 3 Model E Model Y มันจะเป็นแบบ FF อันนี้อาจจะเป็นขาวแบบ F0 มั้งข้างหน้าก็เป็นอย่างนี้นะคุณชอบไหมผมก็ว่าเลิศดีนะครับแต่จริงมันคล้ายๆ Model Y ตั้งหลายอย่างนะโอเคเดี๋ยวเข้าไปฟังเสียงปิดประตูนะครับโอ้โหพรีเมียมเนี่ยมีโอเควันนี้รถก็ได้ชาร์จถึงอ๋ออันนี้เหลือ 99% นะครับเราอยู่ในเมืองนะครับออสโลเลยนะครับไปทางเหนือนะครับก็ตอนนี้เรากำลังจะไปนะครับแล้วก็มันจะมี G9 นะครับที่ขับไปกับเรานะครับแล้วผมก็ต้องขับออกจากนี่นะมันแคบหน่อยนะแต่ผมก็ใช้กล้อง360นะชัดดีนะครับว้าวแล้วก็อันนี้ฟีเจอร์นี้มันไม่มีในModel Y นะครับแล้วก็Xpeng เขาก็พยายามจะใช้ TeslaModel Y เป็น benchmark นะครับเขาจะพยายามสู้ให้มันดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวรอให้อันนั้นก็ อันนั้นก็เป็น G9 นะครับกำลังจะเข้าลงรถนะเดี๋ยวเราจะต้องไปกับเขาหรือว่าใครเราจะไปก่อนแล้วเขาจะไปตามเรานะครับเดี๋ยวเช็คตัวนะเป็นยังไงเนี่ยโอเคผมชอบนะมันชัดดีนะครับกล้อง360นะแล้วก็ resolution สูงนะครับโอเคพยายามไม่ทำให้ย้อนจิตเพื่อนโอเคตอนนี้เราเริ่มขับนะครับแล้วก็อยู่ในอุโมงค์นะครับผมว่ามันไม่เสียงดังแล้วนะครับเก็บเสียงได้ดีมากแล้วนะปกติในอุโมงค์มันจะเสียงดังมากนะแต่เรามีกระจก2ชั้นที่นี่นะแต่ว่าข้างหลังไม่มีกระจก2ชั้นนะเป็นธรรมดานะครับตอนนี้เราใช้ออโต้สเตียร์นะครับทดลองหน่อยขับช้าหน่อยนะครับแต่มันมีเกียร์หันที่นี่นะถ้าเราแท็บ2ครั้งนะครับมันก็จะเป็นออโต้สเตียร์นะแล้วก็มันจะมีเนี่ย LCC อยู่กลางๆนะครับแล้วถ้าเราเปลี่ยนเลนหรือว่าเราทำอย่างนี้นะขยับพวงมาลัยหน่อยมันก็จะกลับไปถ้าเราเปลี่ยนเลนใช่แต่มันไม่มีเสียงแล้วนะเมื่อก่อนนะครับอันนั้นตั้งนานแล้วนะตอนผมเทส G3 นะมันจะมีเสียงแบบ LCC activated น่ารำคาญตอนนี้นี่ดีกว่าตั้งเยอะเลยนะครับดีขึ้นสุดยอดเลยนะครับวันนี้เราขับถนนที่มันแคบนิดหน่อยแล้วก็โค้งนิดหน่อยเราจะเทสมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็มันมีแดดข้างนอกแล้วผมก็ใช้ seat ventilation โอ้สบายดีนะครับModel Y ไม่มีนะครับแล้วก็อีลอนก็ได้บอกว่าปีนี้มันจะไม่มี Model Y Refresh นะแล้วก็เหมือนกันรถคันอื่นถ้าเป็นที่ยุโรปเนี่ย MEB อะไร Audi QC e-tron หรือว่า IDC ก็ไม่มี Seat Ventilation รถจีนนี่ไม่แน่ใจนะถ้าเป็นคันไหนดี Auto 3หรือว่าผมตอนนี้ผมกำลังเทส BYD CLU นะครับแต่ไม่รู้มันจะเข้าไทยไหมแล้วก็ถนนอย่างเงี้ยนะครับมันก็เวิร์กดีนะกับ LCC หรือว่า Auto Steer นะครับนะขับเองนะครับว้าวแล้วก็ถ้าเราดู navigation นะเนี่ยดูแผนที่นะมัน smooth มากตอนนี้มันเบรกนิดหน่อยมันไม่แน่ใจเลยกับโค้งนะแต่ว่าเนี่ยมัน smooth มากเลยครับ
ว้าวว้าวฮะโอเคแล้วก็เราจะเซิร์ชดิสนีย์เราจะไปที่โรงแรมนี่ครับไปกินลันช์นะแล้วก็หาทางโอเคเราจะเอาทางนี้นะครับอันนี้นะโอเค start ฮะฮะเร็วมากเลย snap it ปั๊มปั๊มปั๊มแต่ว่า Autostay นะครับมันจะมีซอฟต์แวร์อัปเดตใหม่นะครับที่มันทำให้มันดีกว่านะตอนนี้รู้สึกมันยุกนิดหน่อยแต่ว่ามันก็ยังไม่แย่เหมือนเมื่อก่อนนะผมเคยเทสของ Xpad เมื่อก่อนนี่อันนี้แบบถนนโค้งนิดหน่อยมันเบาลงตั้งเยอะเลยนะครับขับช้าเหมือนคนเฒ่าเลยครับแต่มันมีถนนโค้งอ่ะนะฟีเจอร์นี้ก็ดีนะครับ12โวลต์นะเราสามารถที่จะให้มันมีไฟในนั้นหลังจากเราล็อกรถนะครับเราก็เลือกได้นะว่าจะให้มันอยู่1ชั่วโมง3ชั่วโมง6ชั่วโมง12ชั่วโมงหรือว่า24ชั่วโมงนะครับถ้าเรามี cooler box ถ้าเราอยากจะเปิดทิ้งไว้ในรถให้มันทำให้ของนั้นมันคูลก็สามารถที่จะทำได้แต่ว่าเราอาจจะไม่อยากจะเปิดนานไปแต่ว่ายังไงเราก็ไม่ต้องกลัวว่า12โวลต์มันต่ำไปเพราะว่า12โวลต์มันก็จะชาร์จจาก high voltage battery แล้วนะครับรถคันนี้มันก็มี preheating ก่อนชาร์จนะครับมันอาจจะไม่ได้สำคัญที่เมืองไทยนะแต่ว่า G6 ที่มันชาร์จตั้ง280กิโลวัตต์นะครับ800โวลต์ architecture ก็แปลว่ามันชาร์จเร็วกว่า Tesla แล้วก็ถ้าเราใช้ Sport Mode นะครับคันนี้มันมี Launch Control โอ้โห Sound Effect เฮ้ยอันนี้มันมี Unreal Engine หรือว่าไงเนี่ย Smooth มากเลยครับแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่ใน Average Speed Zone นะครับมันจะเป็นกล้อง2ที่นะแล้วมันจะวัดดูนะว่าเราขับเร็วแค่ไหนเฉลี่ยนะครับแล้วคันนี้นะมันเมื่อกี้มันมาร์คไว้นะเดี๋ยวไม่รู้มันมีไอคอนเนี่ยๆๆเนี่ยมันมีเมื่อกี้มันบอกว่า80นะครับแต่ว่าเราเพิ่งจะผ่านกล้องอันแรกนะครับแล้วหลังจากนั้นมันก็นับนะว่าอีกไกลแค่ไหนแล้วก็ตอนนี้ความเร็วเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับก็ปกตินะที่นอร์เวย์ถ้ามันมีโซนอย่างนี้นะเราสามารถที่จะแซงได้แต่ว่าถ้าเราไม่แน่ใจว่าโอ้เราขับเร็วแค่ไหนกล้าแซงไหมก็แค่เช็คดูเนี่ยโอ้ว่า68ไม่เป็นไรขับเร็วกว่านี้ได้ตั้งเยอะแล้วนะครับโอ้โหนี่ฟีเจอร์นี้โลดมากเลยผมได้เห็นใน Tesla นี่มั้งหลังๆเขาก็มีฟีเจอร์อย่างนี้นะครับแต่อันนี้นะครับผมไม่รู้ว่ามันเชื่อได้ไหมครับแต่ว่าถ้าเราเช็คดูนะว่าเราใช้กี่เปอร์เซ็นต์นะ 12% นะครับตั้งแต่ออสโลแล้วก็มันจะมี 87.5 กิโลวัตต์ชั่วโมง net capacity นะครับแล้วก็คำนวณนะว่าเราวิ่งได้ไกลแค่ไหนแล้วก็ต้องเช็คอีกอย่างหนึ่งว่าตอนนี้เราอยู่สูงแค่ไหนนะ346เมตรนะครับตอนที่เราเริ่มที่ออสโลมันเป็นที่ใกล้ทะเลนะครับเราคำนวณทุกอย่างนะครับมันจะกลายเป็นสัก150วัตต์ชั่วโมงต่อกิโลเมตรผมก็ว่ามันก็โอเคนะครับมันอาจจะไม่ได้ดีเท่า Model Y แต่ว่ามันก็ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเยอะนะครับแล้วก็อัมเบียนต์หน่อยนะครับมีเส้นหนึ่งฝั่งนี้มีเส้นหนึ่งฝั่งนี้นะครับมีไฟในนี้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าข้างหลังนี้รู้สึกว่าไม่มีไฟนะครับโอเคแล้วเช็คอย่างนะกระจกนี่เย็นนะครับมันมีแดดแต่ว่าไม่ค่อยแรงวันนี้นะครับโอเคแต่ว่าผมก็ว่าจะจบที่นี่นะครับเดี๋ยวจะได้ยืมรถไม่รู้นะอีกกี่เดือนนะจะได้เทสเต็มที่นะ 1,000 กิโลเมตรกับเทสชาร์จเทสอะไรทุกอย่างนะครับตอนนี้เราจะเปลี่ยนคนขับแล้วนะครับแต่ผมก็ว่าXPeng G6 นี่นะครับว้าวดีมากเลยนะประทับใจนะว่ามันสบายดีมันพรีเมียมมันนุ่มมันเงียบมันโอ้โหมันถ้าคุณซื้อคันนี้นี่คุณไม่ผิดหวังนะครับโอเคเดี๋ยวจอดที่ลมนี่นะครับโอเคแล้วก็วันนี้เราไม่ได้เทสชาร์จเพราะเรามี 87% แบตเตอรี่มันยังเยอะไปนะครับแต่ว่าคุณจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็เขาก็ไปกันไหมสวัสดีครับเนี่ย XPengG9 อันนั้นนี่ยิ่งเร็วกว่านี้นะยิ่งดีกว่าแพงกว่าแต่ว่าก็สบายกว่านะแต่ว่าแพงกว่าโอเค